าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Wrap Up 19:04 สุวรรณภูมิตรวจเข้มนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยวันนี้อีก45ไฟลท์รวม 5,879 คน19:16 ราชทัณฑ์แจ้งหลักเกณฑ์อภัยโทษเป็นไปตามกรอบของกฎหมายยืนยันผู้ต้องขังทุกรายได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค19:27กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานรถโชว์แฟรนไชส์สร้างอาชีพหัวหินกระตุ้นผู้ว่างงานให้มีงานทำสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก19:36รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับน้ำอำเภอปากพนังล่าสุด19:46จังหวัดขอนแก่นประกาศฉีดวัคซีนโมเดอร์นาทั้งจังหวัดเริ่ม13ธันวาคมพบกลุ่มเป้าหมายยังไม่ฉีดวัคซีนเพียง 190,000 คนเท่านั้นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup